เามีชื่อว่าอิเซสากาวะก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนสาวร่วมชั้นเรียนแรงจูงใจก็คือต้องการจะกินเธออยากจะกินเนื้ออย่างนี้ฟิกชันมากเลยในเคสเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือความอยากที่จะกลืนกินเหยื่อคำเนี้เราเรียกคำว่าวอร์ซึ่งวอร์คอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มซึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากในยุโรปแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินเลยค่อนข้างจะ แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มันมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงมีจริงและเยอะด้วยครับเพราะทุกคดีมีเบื้องหลังเสมอพบกับมิวเขมสอนหนูขาวค่ะในรายการครามแมชชีนมิวจะพาทุกคนนั่งทำแมชชีนย้อนไปสำรวจคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเพื่อถอดบทเรียนผ่านมุมมองอาชญาวิทยา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทําให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราจะมาพูดถึงคดีที่น่าสนใจมากเป็นคดีฆาตกรรมกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นคดีที่แตกต่างจากคดีอื่นๆเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยดังนั้นนะคะด้วยคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่พิเศษแตกต่างจากคดีอื่นๆก็เลยเชิญคนพิเศษ มาร่วมวิเคราะห์ผ่านมุมมองอาชญาวิทยาในตอนนี้นะคะดรตรินโพรักษาค่ะอาจารย์ประจําคณะสังคม,มาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากครค่ะอาจารย์ตรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นอยากพูดถึงความสําคัญของอาชญาวิทยาในการนํามาวิเคราะห์คดีอาชญากรรมก่อน,อนว่ามีความสําคัญอย่างไงเราต้องเข้าใจคําว่าอาชญาวิทยาก่อน อาชญาวิยาคือการศึกษาด้านอาชญากรรมในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของคดีที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวอาชญากรและเหยื่ออะไรเป็นสาเหตุให้เหยื่อเป็นเหยื่ออะไรคือ<ม>สาเหตุให้อาชญากรก่อเหตุเราก็ศึกษาในทุกมิติความสําคัญของคดีค,ค,คืออะไรคือการทราบสาเหตุข,ของการกระทําผิดตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อเราจะได้ออกแบบนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาชญาวิทยาเนี่ยมันเป็นการศึกษาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติในแง่กฎหมายในแง่ของการลงโทษนะครับหรือทั้งในแง่ของจิตวิทยาสังคมวิทยาเพื่อศึกษาว่าสังคมมีผลกระทบอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสังคมเนี่ยแหละเป็นตัวบีบบังคับให้ผู้ก่อเหตุกลายเป็นปีศาจสังคมทําให้เหยื่อกลายเป็นเหยื่อเราก็ศึกษาในทุกมิติเลยอยู่ที่ว่าเชี่ยวชาญด้านใดสนใจด้านใดก็ไปฟังนั้นเป็นพิเศษครับทีนี้ คดีที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยคะ่ะมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1981ที่ฝรั่งเศสแต่คนร้ายเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนะคะเขามีชื่อว่าอิเซซากาวะก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนสาวร่วมชั้นเรียนแรงจูงใจก็คือต้องการจะกินเหออยากจะกินเนื้ออย่างนี้ยะแล้วก็กินอวัยวะหลายส่วนที่น่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็พอก่อเหตุสําเร็จเนี่ยคะ่ะ เขาไม่เคยได้รับความผิดจากการกระทำอันโหดร้ายของตัวเองเลยทีนี้มิ้วมีส่วนหนึ่งของคำสัมภาษณ์นะคะที่อิเซซสกาวะเนี่ยเขาเล่าเอาไว้ในสารคดีของ Vice ที่ชื่อ Interview with Cannibal ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเขาได้อธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเอาไว้เขาเล่าแบบนี้ค่ะ เขาบอกว่าบางครั้งฉันสงสัยว่าทำไมถึงได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายนี้บางทีอาจเป็นเพราะฉันมาจากดาวดวงอื่นที่บังเอิญตกลงมาบนโลกเหมือนอุกกาบาตและแฝงตัวเป็นเหมือนมนุษย์อยู่ข้างถนนจนกระทั่งแม่ของฉันเดินผ่านและเก็บมาเลี้ยงฉันต้องมาจากดินแดนที่กินเนื้อมนุษย์และเป็นคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้คำสัมภาษณ์ของเขาแบบนี้อาจารย์ ปริมมองอยังไงบ้างอะฟิกชั่นมากเลย mm. มันเน้นไปด้านของจินตนาการนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการมีพฤติกรรมที่ผิดปกติแบบนี้ mm. มันจะมีคำเรียกหลายอย่างนะครับบ้างก็เราจะจัดว่าเป็นรสนิยมบ้างเราก็จะจัดว่าเป็นกลุ่มโรคก, mm. การวิปริตหลายอย่างนะครับซึ่งในเคสเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือความอยากที่จะกลืนกินเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ค่าแล้วกินหรือแค่จินตนาการว่าบริโภคเหยื่อเข้าไปคอนซูมเข้าไปเนี่ยจริงๆมันมีกลุ่มเฉพาะนะครับคำนี้เราเรียกคำว่าวอ v v, v o r e นะครับที่แปลว่ากินเนื้อนะครับซึ่งวอ o m คอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มซึ่งค่อนข้างเป็นที่รู้จักมากในยุโรปแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินเลยวอเนี่ยคือกลุ่มคนที่มารวมกันเนื่องจากมีรสนิยมชอบการถูกกินชอบถูกกินชอบถูกถกิน และชอบกินมนุษย์คนอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเก็บความชอบความอยากเนี่ยไว้แค่ในจินตนานการเท่านั้นม,มันก็จะออกมาในแง่ของอการไปจ้างศิลป,ปินเพื่อวาดแฟนอาร์ตสมมติว่าเราชอบใครคนหนึงเนี่ยเราก็วาดภาพเหมือนเขาว่าเรากําลังอยู่ในกระเพาะคนนั้นหรือว่าคนนั้นกําลังกินเราเนี่คือความชอบที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจองเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแปลก ใหม่สําหรับคนไทยแต่มันมีคนกลุ่มนี้อยู่จริงมีจริงละเยอะด้วยครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงคือคือวอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตตามปกติอาจจะทํางานทั่วไปนี่แหละแต่พอมันเหมือนแอคทิวิตี้กิจกรรมเฉพาะของเขาเขาจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาแชร์มาแชร์กันซึ่งวอเนี่ยมีหลายประเภทวอเนี่ยคำว่าวอรเนี่ยรวมถึงคนที่อยากจะคอนซูมอยากจะกืนกินคนอื่นและรวมถึงอยากเป็นคนที่ถูกกินด้วยแค่อยาก แล้วทําจริงไหมไม่ทําครับวอลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นฮาร์ดวอลกับซอฟต์วอลฮาร์ดวอลเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าในด้านของอารมณ์ก็คือฮาร์ดเนี่ยต้องการที่จะจินตนาการว่ากินคนเข้าไปด้วยการเคียวฉีกเป็นชิ้นแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องอยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรานี่คือลสินิยมทางเพศอย่างหนึ่งด้วยส่วนซอฟต์วอลเนี่ยต้องการความรู้สึกเข้าไปอยู่ในตัวคนที่เราชอบ เข้าไปอยู่ในกระเพาะของเขาเข้าไปสำรวจลำไส้เขาอันนี้คือจินตนาการของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นฟิกชั่นเหมือนเราเป็นปลาวานอย่างเงี้ยเป็นวานแล้วก็อมคนเข้าไปทั้งตัวโดยที่ไม่สร้างความบาดเจ็บให้เขาเราเรียกว่าซอฟต์วอลแต่ถ้าฮาร์ดวอลเนี่ยจะมีเรื่องการกินการฉีกเนื้อหรือจินตนาการว่าเราอยู่ในท้องและมีน้ำย่อยกำลังกัดกร่อนเราอยู่ด้วยถ้ามีความเจ็บปวดเข้ามาร่วมด้วยเราจะเรียกว่าฮาร์ดวอลนะครับซึ่งมันเป็น รสิยมทางเพศ oh. ที่เป็นเฉพาะกลุ่มเคยได้ยิน BDSM ไหมครับ mm. พวกที่เป็นอชอบซาดิสชอบถูกควบคุมชอบเป็นคนควบคุมผู้อื่นโซ่แท้คุณแจมือใส่ <Yeah. S 1> ชุดหนังรัดติ้วเนี่ยอัน,นเนี้ยกลุ่ม BDSM เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับพวกวอแบบนี้ด้วยซึ่งมันจะมีอีกคำหนึ่งคำว่าเฟอรี่เฟอรี่คือชอบแต่งตัวเป็นสัตว์ ซึ่งเป็นความชอบเฉพาะเจาะจงมากเขาก็จะไปสั่งทําชุดแบบกระต่ายหรือชุดหมาป่าใส่เขี้ยวปอมเขารู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกสบายใจอบอุ่นที่ได้สวมบทบาทนั้นซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าทําได้แค่ในจินตนาการเต็มที่ก็ได้แค่แต่งตัวเรียนแบบเฉยๆอย่างนี้ถือว่าป่วยไหมต้อง<ถ>รักษาไหมถ้าเป็นแค่รสนิยมไม่สร้างความบาดเจ็บให้ผู้อื่นหรือสร้างความเดือดร้อนไม่ถือว่าเป็นการป่วยครับ เป็นรสนิยมความชอบอเฉพาะทางเป็นความชอบส่วนบุคคลถ้าไม่มีใครเดือดร้อนไม่ถือว่าป่วยไม่จาเป็นต้องรักษาใช่งั้นเดี๋ยวต่อเรื่องนี้จุดเริ่มต้นจากการที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยฟังดูเหมือนเป็นฟิกชั่นเป็นความแบบจินตนาการของเขาเนาะว่ามาจากดาวดวงอื่นอชอบกินเนื้อมนุษย์อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่าตั้งแต่ย้อนตอนแรกเลยเรื่องครอบครัวของเขาก่อนอคืออิเซซากาวะเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะที่จังหวัดโกเบประเทศญี่ปุ่น ว่ากันว่าในตอนที่เขากําลังจะเกิดเนี่ยแม่ของเขาคลอดก่อนกําหนดจนเกือบจะแท้งอยู่แล้วอะคะ่ะและอิเซที่เกิดมาก็ตัวเล็กมากตอนเขาอยู่ในวัยเด็กเนี่ยนะคะพ่อกับแม่เลี้ยงดูเขาด้วยความรากักความอบอุ่นคือเขาไม่ได้ขาดความอบอุ่นเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนอ่อนแออาจจะด้วยความที่เขาตัวเล็กตัวผอมแล้วพอเขาโตมาเขาก็เตี้ยกว่าคนวัยเดียวกันนะคะเพราะเขาสูงแค่145เซนติเมตรมือเท้า ขนาดเล็กเสียงเขาก็เล็กนะเสียงเล็กแหลมเหมือนเสียงผู้หญิงเลยแล้วเขาก็มีท่าทางออกไปในทางกระตุ้มกระติง้งคล้ายกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครอบครัวของเขาเคร่งครัดเรื่องเพศทีเนี้ยมิว่ามันมีประเด็นสําคัญที่อาจารย์ปรินจะได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือเรื่องของเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์ด้วยความที่ว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยครอบครัวของอิเซเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์เลย แล้วพอเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีที่ผู้ชายอะเนะเาะอวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวได้เขากลายเป็นรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเขาป่วยเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็วตรินมองว่าประเด็นตรงนี้มันมีจุดสําคัญที่ทําให้เขาก่อเหตุอาชญากรรมในลักษณะที่กดร้ายหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยด้วยซ้ําสําหรับความผิดปกติของเพอร์เซพชันหรือการรับรู้เรื่องเพศนะครับมันจะมีคํานึงที่อยากแนะนําให้เข้าใจก็คือคําว่าเฟติชเฟติชเนี่ยเป็นความ ต้องการเรื่องเพศที่มีความคลั่งไคล้ต่อวัตถุหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของคนอย่างเช่นนิ้วเท้านิ้วมือเล็บปากขานะครับหรือชอบอแก้วน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในวัยรุ่นเพศชายเพศชายเพศหญิงจะมีความสงสัยในเรื่องเพศทั้งสองเพศแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะเกิดขึ้นมากกว่าเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ย มันจะมีความแตกต่างจากผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องความแข็งตัวการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเนี่ยซึ่งในในครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างจะปิดกัน้นแล้วก็กดดันเรื่องนี้มันซับเพรสอารมณ์ของเขาทําให้เขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครใช่อย่างกรณีที่<ม>เขาเอาว,วัยวะเพศแข็งตัวแล้วเขารู้สึกว่าเขาป่วย<ม>และเขาไม่เคยสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำคือเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ว่าคือมันคืออะไรไม่รู้ว่า เมื่อเกิดสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปปกติคิดว่าตัวเองผิดปกติมันก็เป็นความเบี่ยงเบนที่มันมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้แหละจริงๆที่เกินมาบอกว่าครอบครัวเขาอบอุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อบอุ่นก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นคําบอกเล่าจากอ่าสํานักข่าวหลายๆที่รวมกัน ไม่มีใครรู้ดีเท่าครอบครัวเขาเองอ๋อคนภายนอกอาจจะมองว่าครอบครัวเขาอบอุ่นใช่เพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะอ่าใช่จริงๆแล้วตัวเขาเองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอบอุ่นถูกต้องซึ่งคํานิยามของบ้านนะครับมันไม่ใช่ brick and wall อืมมันเป็นเรื่องของ person อืทีเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความอบอุ่นอย่างที่เราเข้าใจทีเนี้ยพอเราอธิบายบรรยายคําว่าบ้านเนี่ยมีความอบอุ่นเราพูดถึงเรื่องฐานนะ เราพูดถึงเรื่องบ้านมีธรรมชาติมีต้นไม้บ้านใหญ่ดูเป็นคนรวยซึ่งมันไม่ได้สะท้อนความอบอุ่นตรงไหนเลยนะครับส่วนรูปร่างภายนอกอที่เขาแตกต่างจากคนอื่นๆในวัยเดียวกันแตกต่างจากเพื่อนๆเช่นตัวเล็กกว่าเพื่อนเสียงเหมือนผู้หญิงลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิงตรงเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นเป็นส่วนที่ทําให้เขารู้สึกกดดันในชีวิตอะไรของเขาด้วยไหมมีส่วนครับอันนี้มีหลายคาดีเลยที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นเพศชายเนี่ยร่างเล็กลักษณะเล็ก อันนี้สามารถพูดได้ไหมค <Wow. S 2> ดีไอซ์หีบเหล็กเนี้ยผู้ก่อเหตุก็ตัวเล็กแล้วก็ลักษณะตุ้งติ้งเหมือนผู้หญิงนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เพื่อนร่วมรุ่นบูลลี่เขาไปแกล้งเขาเพราะตัวเล็กเหมือนผู้หญิง hmm. ทีเนี้ยความเก็บกฎเนี้ยมันไม่สามารถไปชกต่อยกับผู้ชายรุ่นเดียวกันได้เพราะว่าขนาดตัวเล็กกว่าเสียเปรียบดังนั้นเหยื่อทาร์เก็ตของเขาเนี่ยคือผู้หญิง hmm. อย่างน้อยเขาต้องคิดว่าผู้หญิงมีความอ่อนแอมากกว่านะครับ จึงเลือกเหยื่อที่เป็นเพศหญิงออันนี้คือปมด้อยเรื่องร่างกายแล้วว่าทำไมเขาถึงเ,เกิดความกดดันในเรื่องนี้ดังนั้นงง้นที่เราเล่าไปเรื่องของประวัติของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยครอบครัวอบอุ่นอันนี้เรามีเครื่องหมายคําถามเอาไว้ก็เราก็เนื้อว่าอบอุ่นจริงหรือเปล่าสองก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเขาที่ทําให้เขารู้สึกกดดันเพราะเขาแตกต่างจากคนที่อยู่ในวัยเดียวกันสามก็คือเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกปิดกั้น ครอบครัวไม่เคยสอนไม่เคยให้พูดไม่เคยอะไรไม่มีความรู้ในด้านนี้ว่าต้องทำยังไงครั้งแรกที่เขารู้สึกอยากกินเนื้อมนุษย์ก็คือเขาเห็นต้นขาของเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายนะเขารู้สึกอยากลองชิมเขาชอบวาดรูปผู้หญิงด้วยนะแล้วผู้หญิงที่เขาวาดออกมาเนะี่ยเหมือนกับจินตนาการของเขาแบบ จะเป็นผู้หญิงชาวยุโรปสูงสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเขาเห็นขาต้นขาเพื่อนผู้ชายแล้วอยู่ดีๆมันก็รู้<า>สึกเอารู้สึกขึ้นมาเลยว่าอยากรู้รสชาติเนื้อมนุษย์อย่างเงี้ยเอออย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะมันจะมีรสนิยมความชอบการเคยจินตนาการว่าเราบริโภคเนื้อคนอื่นหรืออยากถูกกินจังเลยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอาการกามวิปริตเราเรียกว่าพาราฟิเลีย Hmm. ซึ่งพาราฟิเลียเนี่ยมันมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยแยกออกไปอีกเยอะเลยมันมีตั้งแต่โรคไมโครฟิเลียแมคโครฟิเลียไมโครคือชอบตัวเล็กชอบคนที่ตัวเล็ก hmm. แต่จะตัวเล็กแบบจิ๋วๆเหนือจินตนาการไม่ใช่แบบชอบคนตัวเล็กแบบว่าที่มีเจอได้ในชีวิตประจำวันกับแมคโครฟิเลียแมโครคือชอบคนที่ตัวใหญ่กว่า uh. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ชอบจินตนาการถึงผู้หญิงที่เป็นยักษ ล้วก,กินตัวเองเนี่ยคดีเนี้ยที่ผู้ก่อเหตุจินตนาการผู้หญิงตัวสูง,สงชาวยุโรปตัวใหญ่ออ oh. แต่พอเขาจินตนาการเนี่ยแมคโครฟิเลียใช่ไหมครับเขาจินตนาการด้านผู้หญิงที่ตัวใหญ่กว่ามีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงที่ตัวใหญ่กว่าไปบวกกับที่เขาเป็นวออีกอ,อยากกินเนื้อคนแต่เขารับบทเป็นอ เขาเรียกว่า d o m i n a n c ์โดมินน์คือผู้กระทําผู้ควบคุมกับซั b m i s s i v อยู่ตรงข้ามกันซั b m i s s i v คือผู้ถูกควบคุมอันนี้เขาเป็นการผสมผสานาระหว่างการคลั่งใครชอบคนที่ตัวใหญ่กว่าแต่ตัวเองอยากที่จะบริโภคเนื้อคนนั้นมันคืออาการป่วยแบบ paraphilia แบบหลายอย่างรวมกันอ๋อเออมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะใช่ตั้งแต่ประวัติเขาอะไรความชอบอส่วนตัวที่มันที่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่น อีกอย่างหนึง่งคือเขามีความรู้มากครับมีคว,มความรู้ในด้านภาษาดังนั้นการที่คนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับตำราพอเราเสพหนังสือหลายๆอย่างโดยไม่ถูกชี้นําอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมีความรู้แต่ในตำราที่ไม่รู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องทํำยังไงการจะเข้าไปคุยหรือการจะชอบใครการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ในการจีบคนเนี่ย ทำยังไงมันไม่รู้เพราะเขาเหมือนเก็บตัวไม่รู้จักวิธีการเพอร์ฟอร์มในชีวิตจริงมันก็เลยผสมผสานกับความบิดเบี้ยวของเขาด้วยอน่าสนใจมากคืออย่างที่บอกว่าเขาก็ฉลาดมีความรู้เรื่องภาษาแล้วเขาก็สนใจเรื่องวรรณกรรมแล้วเขาก็วาดรูปได้ดีวาดรูปผู้หญิงตัวสูงใหญ่อะไรแบบนี้พอเขาอายุ24เขาก็เข้าเรียนสาขาวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยวาโกวาโกยูนิเวอร์ซิตี้นะที่โตเกียว อาจารย์ปรินคะจุดเริ่มต้นแรกที่อีเซ่เริ่มพยายามที่จะลงมือก่อเหตุเขาไปหลงรักคุณครูเป็นคุณครูผู้หญิงชาวเยอรมันนะคะวันหนึ่งเนี่ยอีเซ่แอบเข้าไปในห้องของคุณครูพยายามจะแอบเข้าไปสุดท้ายพอเข้าไปได้สําเร็จก็พยายามที่จะตัดเนื้อครูเอามากินครูรู้สึกตัวครูก็เลยวอยวายแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับ ทีเนี้ยพอตำรวจมาจับอีเซ่อีเซ่เนี่ยถูกดำเนินคดีคล้ายๆกับข้อหาพยายามข่มขืนซึ่งจริงๆแล้วอีเซ่ไม่ได้อยากจะข่มขืนอ,อยากกินเนื้อครูเฉยๆจะไปตัดเนื้อที่บ้านท้ายคุณครูกินอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยครูก็เหมือนไม่เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ามันยังลงมือไม่สําเร็จเนาะก็เลยอ่ะปล่อยไปอีเซ่ก็เลยไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษอะไรอ่ะผ่านไปแต่นี้เขาเริ่มละเริ่มพยายามละจุดเริ่มต้นที่จะทําจริงๆและออกมาเหนือจินตนาการละแต่เหมือนเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเอ๊ะ เขาเขาผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกอยากกินจริงๆไงอิเซก็เลยตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ไปปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับอาการของเขาจิตแพทย์ก็เริ่มรู้สึกว่าอิเซไม่ปกติละเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อคนอื่นแต่ทีเนี้ยเหมือนกับจิตแพทย์เขาก็เขาก็เก็บข้อมูลอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่สามารถสรุปแบบฟันธงได้ไงว่าอิเซอยากกินเนื้อมนุษย์ขนาดไหนมีความผิดปกติทั้งจิตต้องกินยาหรือไม่อย่างไรอะไรแบบเนี้ยทีนี้ พอพ่ออิเซ่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะก็เปลี่ยนที่เรียนให้อิเซ่ไปเรียนที่อื่นตอนอิเซ่อายุ28นะเขาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซอบอนนะคะที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเขาเลือกเรียนสาขาวรรนคดีเปรียบเทียบทีนี้เขาเริ่มไปเจอนักศึกษาชาวดัชคนหนึ่งชื่อเรเน่ฮัตเวลนะคะเป็นเพื่อนร่วมชัม้นเรียนด้วยกันตกหลุมรักเลยก็เป็นสาว แถวตัวมันตกเหมือนเดิมเนาะคือรูปร่างสูงใหญ่ใช่ใช่สูงกว่าตัวเองสเปคเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอิเซ่ก็ชวนไปดูคอนเสิร์ตไปดูนิทรรศการศิล,ละปะด้วยความที่ว่าอิเซ่ตัวเล็ก <c oughs> กระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิงอะไรแบบนเนี้ยตัวเรเน่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้กลัวอ่ะพูดอย่างงี้ดีกว่าเพราะดูมันไม่อันตรายใช่เพราะผู้ชายตัวเล็กดู <c oughs> ตุ้งติง้งดูไม่มีอันตรายอะไรเรเน่ก็พร้อมที่จะไปกับเขาทุกที่ บางครั้งไปเต้นลําไปอะไรด้วยกันคือเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นอิเซเริ่มอยากมากขึ้นอยากจะกินเนื้อเขากลายเป็นว่ายิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยอยากกินเนื้อเขามากขึ้นคือสิ่งนี้ครับสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่า o b s e s s สซ s อ็ s e เซคือความาคลั่งไคล้อยากเป็นเจ้าของอคือไอความอยากเป็นเจ้าของเนี่ยในคนปกติเนี่ยมันจะแค่อยาก คบกันอ,อยากเป็นแฟนกันเนาะแต่ว่าในคนที่มีบุคลิกเรื่องเพศที่ผิดปกติบวกกับความคิดที่มันบิดเบี้ยวทั้งความกดดันเก็บกดเรื่องเพศด้วยความรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดตัวเล็กพิการไปชอบอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการมัดรวมกันของความเบี่ยงเบนที่มันผสมอยู่ในตัวของผู้ก่อเหตุปฏิสัมพันธ์ของเขาเนี่ยที่เขามีกับคนที่เขาชอบเนี่ย พอมันมารวมกันมันซับซ้อนปอนเปไปหมดเลยมันเลยค่อนข้างจะคลุมเครือว่าสิ่งที่เขาต้องการตัวเขาเองเขายังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าเหมือนเขาสับสนในตัวเองเหมือนกันนะฉันชอบเขาแบบไหนเนี่ยฉันชอบแบบว่าอยากสร้างความสัมพันธ์หรืออยากจะกินไออยากกินเนี่ยจริงๆแล้วมันตอบสนองความต้องการหรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เคยลองการลองเนี่ยเลยเป็นกล้ากล้ากลัวๆไง ไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าส่วน,นใหญ่กลุ่มเนี้ยนะครับ<ำ>กลุ่มคนที่มีความชอบเรื่องการกินเนื้อคนหรือการถูกกินเนี่ยเขาจะเอ,อ,อยู่กั้มกึง่งและส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะรับรู้ได้ว่ามันผิดศีลธรรมและจร,ริยธรรมในโลกแห่งความเป็นจริงคือสิ่งเหล่านี้มันจะถูก e ซ p r e s s หรือสแสดงออกไปในแง่ของงานศิลปะหรืออย่างน้อยก็เป็นความชอบส่วนตัวที่เขาจะเก็บไว้จะบอกแต่คู่รักอย่างเช่น ชอบอ่า uh, การโรลเพลย์อยากเป็นทาสอยากเป็นนายเป็นบ่าวอันนั้นนะ่ะหรือมีการกัดคอกัดแขนคู่รักของตอนบนเตียงในเรื่องของการอ่า uh, มีเพศสัมพันธ์มันจะมีในยะปอกครับในคนที่เป็นแบบนี้สมมุติว่าเราอยากรู้เนาะว่าใครเอ้ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคนที่เรากําลังเดทด้วยอยู่เนี่ยเราสังเกตจากภายนอกได้ไหมจากภายนอกไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเพราะเขาจะดูปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ความปรารถนาลึกๆของเขาเนี่ยมันจะออกมาโดยอ่าเราจะต้องสังเกตอย่างเช่นหิวมากเลยวะนะหิวจนกินใครก็ได้ในขณะที่ปกติคนจะพูดว่าหิวมากจนกินอะไรก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับมันจะมีหลายอย่างมันจะเป็นวัยเด็กอันนี้ต้องขอเสริมก่อนว่าการ์ตูนที่เราดูในวัยเด็กนะครับมันจะมีการ สอดแทรกเรื่องการกินกันหรือการถูกกินมาตั้งนานแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะทุกคนจะต้องดูการ์ตูนอ,อย่างการ์ตูนทอมแอนเจอรี่อย่างเงี้ยที่แมวกินหนูไปทั้งตัวแล้วหนูก็หนีออกมาจากปากทอมได้การ์ตูนหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีการกินกันโดยเฉพาะอีเซ่นเนี่ยเขาชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นพิเศษฮันเซลเกรเทลพ่อเขาชอบเล่าให้ฟังและจินตนาการเรื่องฮันเซลเกรเทลเนี่ยก็คือเด็กสองคนเป็นพี่น้องกันถูกจับ โดยแม่มดแม่มดจะเอาเนื้อเด็กไปทำอาหาราแล้วพอเขาฟังอะไรอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆมันเริ่มไปบวกรวมกับความชอบทางเพศพอเราไม่ได้รับการสั่งสอนที่ถูกต้องนะครับทั้งจินตนาการประสบการณ์วัยเด็กเรื่องการ์ตูนแฟนตาซีต่างๆมันมาขามวดรวมกันจนไม่รู้ว่าเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่มันเป็นการสับสนทางด้านความต้องการเบื้องลึกของติดใจ ทีนี้มาถึงจุดไฮไลท์อาจารย์ตรินตัวอิเซ่ตัดสินใจแล้วว่าเอาล่ะพร้อมที่จะลงมือก่อเหตุหลังจากที่ชวนเรเน่ไปนู่นไปนี่อยู่ด้วยกันบ่อยๆสุดท้ายคือเขาก็เชิญชวนเรเน่มาชงชาที่ห้องพักเนาะมามันก็จะใกล้ชิดมากขึ้นทีเนี้ยเขาสารภาพรักกับเรเน่แต่เรเน่ตกใจไง ไม่ได้คิดว่าอีเซ่หลงรักด้วยความที่ลักษณะภายนอกเนะอะตัวเล็ก<ร>เสียย<ร>เล็กตุ้งติ้งอะไรอยู่ตรงน,นี้ตัวผู้หญิงก็ตกใจรับไม่ได้รับไม่ทันก็เลยตอบไปว่าโอ้ยรู้สึกกับอีเซ่แค่เป็นเพื่อนนะมไม่ได้รู้สึกในเชิงทูสาวนะ<ๆ>เท่านั้นแหละอีเซ่งเงียบแล้วเดินไปหยิบหนังสือมาส่งให้เรเน่อ่านทีนี้เขาเอื้อมมือกดปุ่มบันทึกเสียงตอนที่เรเน่กำลังอ่านกวีนิพนธ์อยู่ อิเซฟัง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 จนพอใจสุดท้ายเดินไปที่ตู้ไปหยิบปืนไรเฟิลมายิงที่ท้ายทอยเรเน่หนึ่งนัดล้มเลยก็เสียชีวิตล่วงไปกองกับพื้นหลังจากนั้นนยะอิเซ่เอาผ้าขนหนูมารองใต้หัวเริ่มถอดเสื้อผ้าเรเน่อถอดเสื้อผ้าจากศพอ่ะทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอิเซ่เขียนบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ด้วยในหนังสือของตัวเองที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยก็คือในสายหมอก มันยายละเอียดเลยว่าหลังจากเอาปืนยิงและเปลื้องผ้าเรเน่แล้วเขาทำอะไรบ้างคือเขาวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วและเขาก็คิดแล้วด้วยว่าเมื่อฆ่าเสร็จเขาจะกินเนื้อของเรเน่และเขาจะกินส่วนไหนก่อนอเขาเริ่มจากบั้นท้ายตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนบั้นท้ายเพราะตอนแรกที่เราคุยกันน่ะว่าอีเซ่เริ่มมีอาการอยากกินเนื้อมนุษย์ก็คือ เห็นต้นขาเพื่อนในคลาสใช่ไหมแอบเข้าไปในบ้านของครูก็อยากจะไปกินบั้นท้ายครูทีนี้เรเน่ก็เช่นเดียวกันพอเธอตายเปลื้องผ้าเธอออกตั้งใจเลยว่าจะกินบั้นท้ายเป็นคำแรกแปลว่าเขาเขาออฟเซสกับกับอวัยวะส่วนนี้ส่วนนี้ครับก็คือเฟติสก็คือมีความาคลั่งไคล้อวัยวะเป็นส่วนๆชิ้นไหนดีนะที่น่ากินที่สุดน,นะครับ แต่มันเป็นชิ้นใหญ่นะอ่ชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้อุปกรณ์มันต้อง,งใช้อุปกรณ์รรคือเป็นชิ้นใหญ่เนื้อเหนียวเหมือนกับว่าเขาบันทึกไว้ว่าฟันเขากัดไม่เข้าอ่ะหลังจากนั้นส่วนอื่นๆตามมาหน้าอกคอจมูกลิ้นอวัยวะเพศและต้นขาคนนี้กินสดด้วยแล้วเอาไปคุกด้วยทำหลายแบบมากกับเนื้อเยื่อ อาหารจานแรกที่อิเซ่ทำกินน้ำคือไม่ใช่กินแค่สดอย่างเดียวปรุงเป็นอาหารมนที่อาจารย์ปรินอบอกเนื้อคนผัดมัสตาร์ดทำไมเขาถึงกินในสองลักษณะทั้งกินสดทั้งเอาไปปรุงเป็นอาหารตรงนี้มันแตกต่างกันไหมคือความอยากรู้อะครับที่มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กเพราะอยากรู้ก่อนอื่นอยากรู้ว่าเนื้อคนรสชาติยังไงไงั้นก็ชิมสดก่อนชิมสดก่อน,มอนผมว่ามันมไม่อร่อยอกินไม่ได้เอาไปคุกหน่อยละกัน อีกอย่างหนึ่งเนี่ยศพเนี่ยมันจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น mm hmm. มันจะต้องถูกทําลายไง mm hmm. มันจะเริ่มมีกลิ่นเริ่มเนา่าดังนั้นการถนอมอาหารด้วยการนําไปปรุงรสหรือนําไปแช่แข็งไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ผู้ก่อเหตุสามารถเก็บไว้เพื่อบริโภคในวันต่อๆไปได้ที่น่าตกใจพฤติกรรมของอีเซ่ก็คือถ่ายรูปศพที่เป็นชิ้นเนื้อถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้มาดู ตัวใหญ่คนมีปัญหาทางจิตชอบทําแบบนั้นครับอชอบเก็บเป็นผลงกานชอบสะสมอชอบจดวิธีเพื่อที่จะได้ทําซ้ําหรือว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปแล้วเราจะเห็นหลายๆเคสเลยที่ข่มขืนหรือว่าซ้อมเด็กกระทำชำเราเด็กแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ b e f o r e ก่อนเราตบหน้าให้เขาเลือดออก After ที่เลือดออกมาแล้วที่ มีแผลเวอะแล้วหน้าช้าแล้วถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ดูสะสมชอบอนอกจากนี้ตอนเขากินเนื้อของเรเน่อะนะกินไปด้วยฟังเสียงเรเน่ที่อ่านบทกวีที่เขาบันทึกเสียงเอาไวอ้อ่ะฟังเสียงเรเน่ไปด้วยกินเนื้อเรเน่ไปด้วยและสุดท้ายคือร่วมรักกับศพของเรเน่ด้วยนะก็รวมพาราฟิเลียพาราฟิเลียค,คือความปิติด้านการวิปริตใช่ไหม,มเขามีหลายอย่างในพาราฟิเลียมากมาร่วมกัน ส่วนการอยากมีเพศสัมพันธ์กับศพเราเรียกว่าเนโครฟิเลียอืจริงๆถ้าศพไม่เน่าครับเขาจะกลับมาร่วมเพศซ้ำๆจนกว่าศพจะเน่าเปื่อยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ได้เลยอ่ะแน่นอนว่าร่างของเรเน่เนาะพอผ่านระยะเวลาไปมันก็เริ่มส่งกลิ่นอ,อิเซ่ก็เลยคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายหลักฐานเ <c oughs> พราะใช้วิธีการไปซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาสองใบแล้วเอาขวานสับ ร่างของเรเน่เป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเดินทางตั้งใจว่าจะเอาไปทิ้งทะเลสาบในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเพื่อทําลายหลักฐานลากกระเป๋าสองใบลงมาจากอาพาร์ตเมนต์เรียกแท็กซี่ไปสวนสาธารณะไปถึงสวนสาธารณะก็ลากเลยกระเป๋าเดินทางสองใบแต่กระเป๋ามันใหญ่ไงแล้วมันก็หนักด้วยแล้วอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นคืออีเซ่ตัวเล็กพี่มิวจินาการอย่างนี้หนักสามสิบห้าผู้หญิงชาวยุโรป น,น้อยที่สุดเลยนะให้หนักหกสิบห้ากระเป๋าเนี่ยข้างละสามสิบสามสิบกิโลกระเป๋าหนักเท่าตัวเองมันจะไปแบกได้ยังไงมันทุรักทุเลอยู่แล้วมันก็ยากมากที่จะโหยกกระเป๋าเดินทางที่ใส่ศพสองใบยโยนลงไปในน้ําคนแถวนั้นก็เลยยืนดูเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติทีเนี้ยอีเซ่ก็เลยตัดสินใจรีบทิ้งกระเป๋าพอเขาทิ้งกระเป๋าเรียบร้อยมีผู้ชายคนหนึ่งที่ที่ดูอยู่สังเกตอยู่ตั้งแต่ต้ตตนตะโกนถามว่าคุณเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือเปล่า อิเซ่เพิ่งโยนไปเมื่อกี้ตกใจเลยตกใจบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่แล้วรีบเดินหนีออกไปสุดท้ายผู้ชายคนที่เขาสังเกตความผิดปกติอะไปเปิดกระเป๋าดูเปิดปุ๊บเสียงกรี๊ดตามมาเลยโอ้โหอิเซ่รีบไปขึ้นแท็กซี่แล้วก็รีบหนีไปเลยเพราะคนจับได้แล้ว <c oughs> คนรู้แล้วว่าเขาทําอะไรลงไปทีนี้หลังจากนั้นสี่วันตํารวจก็เลยออกหมายคน้นไปค้นในห้องพักของอิเซ่นะคะตํารวจไปเจอหม้อเหมือนหม้อแบบหม้อต้มหม้อสตูอย่างเงี้ย แล้วก้อนเนื้อเป็นกองกองเครื่องในล้างเอาไว้แล้วเหมือนเตรียมจะทําอาหารหต่อไปอชามกะละมังก็เลียงเลียงอยู่บนโต๊ะอาหารและที่น่าตกใจมากก็คือศีรษะของผู้หญิงอยู่ในตู้เย็นก็คือศีรษะของเรเน่ทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงาจาันตรินก็คือตอนที่ตํารวจเข้าไปตรวจค้นในห้องพักของอีเซ่เนาะอีเซเ่เซก็ไปเปิดประตูต้อนรับตํารวจ ด้วยสีหน้าท่าทางปกติมากมเหมือนยินดีต้อนรับคุณตำรวจเข้ามาในที่พักของผมเชิญน,นั่งอยากจะกินอะไรไหมอิลชัยมาเซ่ <laughs> เชิญเข้าบ้านใจดีสู้เสือ,อประตูเนี่ยเปิดมาแล้วแล้วเปิดมาคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะทำยังไงถ้าทำตัวลุกลี้ลุกลนก็โดนจับเลยเอาเวลค่แล้วกันทำอะไรไม่ได้มีสองอย่างให้เลือกครับมีฟรีส แฝดแฝดสัญชัตญาณนเมื่อมนุษย์ตกใจมี3แบบเขาเลือกที่จะไฟเลือกที่จะสู้ด้วยการอาเวลข้ามทำเหมือนทุกอย่างปกติเพราะว่าถ้าฟรีสท็อปนี่มันชัดเจนว่าผิดไงกับอีกอ่านหนึ่งแฝคือวิ่งหนีมันก็ชัดเจนอีกว่าคุณทำผิดมาดังนั้นลองใจดีสู้เสือเป็นแบบไฟแล้วกันก็เวลข้ามมาเลยเพราะสุดท้ายเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องโดนจับเนี่ยก็โดนจับสุดท้ายตำรวจก็จับอีเซ่ แม้ว่าการกระทําพฤติกรรมของเขามันโหดเยี่ยมโหดร้ายเนาะแต่สุดท้ายพออ้างคําว่าเขามีอาการป่วยจิตเวทตํารวจเนี่ยนะนำสำนวนและคํารับสารภาพของอิเซส่งไปอัยการแล้วก็ไปถึงขั้นผูน้พิพากษาเนาะผู้พิพากษาอ่านสำนวนแล้วออกคําสั่งไม่เปิดศาลพิจารณาคดีคือยังไม่เปิดเพราะยังพิจารณาคดีไม่ได้อิเซวิกลจริตตามกฎหมายไม่สามารถขึ้นให้การ ไม่สามารถรับฟังการพิจารณาคดีได้สุดท้ายคือไปบําบัดก่อนไปบําบัดในโรงพยาบาลจิตเวชก่อนจิตแพทย์สามคนมาตรวจแล้วบอกตรงกันเลยว่าอ๋ออาการป่วยแบบอีเซรักษาไม่หายพอรักษาไม่หายก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิเพราะกระบวนการยุติธรรมบอกว่าไปรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมารับฟังการพิจารณาคดีพอ,อจิตแพทย์บอกรักษาไม่หายเอา้าจบส่งไปญี่ปุ่นก,กลับไป <20. S 1> รักษาญี่ปุ่น แต่แปลกมากเพราะว่าแพทย์ที่ญี่ปุ่นพอตรวจแล้ว<ม>บอกว่าไม่ได้บ้านั่นไงไม่ได้วิกลจรินั่นไงคือพอมันกลับข้ามประเทศมาแล้วมันดําเนินคดีต่อไม่ได้มันยากมัน,ม,นมันไม่ได้เ,เป็นอิสระเอลเขตอำนาจศาลมันก็แตกต่างกันละก็สุดท้ายพอกลับมาญี่ปุ่นก็ดําเนินการอะไรกับเขาไม่ได้เพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ไม่สามารถขอรายละเอียดเอกสารจากทางศาลฝรั่งเศสได้จบเลยปิดคดีรอด คดีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้มีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือเขียนโดยโตอิเซเองนั่นแหละทําเองบันทึกเองอยู่ในหนังสือที่มีชื่อถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะ,ะก็คือในสายหมอกแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่เขาไม่ได้เขียนเองนะหนังสือการ์ตูนก็มีคนเขียนแล้วก็เขาก็เหมือนกับให้ข้อมูลสุดท้ายอิเซซากวะฆาตรกรกินเนื้อมนุษย์คนนี้เสียชีวิตในวัย73ปีนะคะด้วยโรคปอดอักเสบเมื่อ24พฤศจิกายนปี2022 ปิดฉากฆาตรกรชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันในฉายามนุษย์กินเนื้อคนแห่งโปเบทีนี้สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ปรินสรุปเกี่ยวกับฆาตรกรกินเนื้อมนุษย์ว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจริงๆการกินเนื้อมนุษย์นะครับมันไม่ได้เพิ่งมีจริงๆมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ปัจจุบันนี้อีกเราเรียกว่าโฮโมนิน ตอนที่เรากําลังแยกสายพันธุ์กับชิมบันซีออกไปเนี่ยม,มนุษย์เรากินกันมาตลอดอเป็นระยะเวลานานอเอาคําว่าการกินเนื้อคนก่อนเราเรียกว่าแคเนบอลิซึมคนที่กินเนื้อคนอื่นเราเรียกว่าแคนนบอลนะครับคําเนี้มันถลูกเขียนครั้งแรกโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาก็ไปที่เกาะแห่งหนึ่งของประเทศสเปนนะครับชื่อเกาะคาริบเกาะคาริบเ <c ari> <c ari> นี่ยมีเผ่ามนุษย์ที่ยังคงกินเนื้อคนอยู่ก็เลยเป็นที่มาของแคเนบอลนะครับซึ่งการกินเนื้อคนเนี่ย จริงๆแล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันพบได้เกือบทุกทวีปทั่วโลกเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเกรดบิเตนนะครับนิวกินีหมู่เกาะฟิจินะครับแล้วก็ประเทศคองโกลุ่มแม่น้ําอเมซอนหรือแม้กระทั่งกลุ่มชนเผ่าเมารีในนิวซีแลนด์แต่วิธีการกินเนื้อคนเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปเหตุผลในการกินมันจะมีทั้งด้านาวัฒนธรรมศาส,สนาบูชายัน ความเชื่อแม้กระทั่งการรักษาโรคภัยเชื่อว่าการเอาเนื้อคนมารักษาจะทําให้หายจากโรคนั้นๆหรือการกินเนื้อมนุษย์ในชนเผ่าบางทีเขาจะกินเพราะเป็นการรักษาสุขอนามัยในพื้นที่เพื่อต้องการจะทําลายศพทําลายไม่ให้เป็นซากเหม็นเนา่าแต่ทีเนี้ยหลักฐานของนักโบราณคดีนะครับที่ได้มีการค้นพบเนี่ยซากที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์กินกันเนี่ยก็คือหกแสนปีก่อน ซึ่งการกินเนื้อคนเนี่ยก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโค,โคโลเนียลหรือยุ่าอานานิคมนะครับซึ่งการกินเนื้อคนเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและศาสนาขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปเก็บข้อมูลจริงๆการกินเนื้อคนอนะมันมันมีสาเหตุแต่หากกินเนื้อคนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ละในในสังคมที่เราจะอยู่ดีๆจะอยากกินเนื้อคนแล้วทำแต่ในประวัติศาสตร์จะบอกว่ามีไหมมีและมันเป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบันน่าจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และไม่ปกติครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะสังเกตได้ไหมว่าบุคลิกภายนอกของคนที่เข้าขายว่าจะมีความชอบที่ไม่ปกติในเรื่องของ การก่อเหตุอาชญากรรมหรือว่าในลักษณะของฆาตรกรกินเนื้อคนเราสามารถสังเกตจากรูปลักษณ์ยังไงได้บ้างหรือเปล่าจริงๆมีแนวคิดเรื่องลักษณะภายนอกบ่งบอกนิสัยมาตั้งนานแล้วหลายร้อยปีนะครับอย่างเช่นมันมีอาชีพที่เรียกว่าฟิโนโลจิสต์นะครับศตวรรษที่19เนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับหัวกะโหลกเขาเชื่อว่าความผิดปกติของสมองและความคิดเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดออกมาทางหัวกะโหลกที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันเนาะการศึกษามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับก็จะย้อนไปยุคอาจยาวิยาซีซ่าลมโปรโซและการเขานำวิทยาศาสตร์มาศึกษาอาญยกรรมเป็นครั้งแรกมีการเก็บตัวอย่างหัวกะโหลกโครงกระดูกวัดขนาดดูความยาวของหน้าอกลักษณะเส้นขนของนักโทษประหารชีวิตนำมาเก็บสะสมเรคคอร์ดนะครับทำเป็นสถิติว่าลักษณะแบบไหนจะเป็นคนแบบไหน มันก็จะมีข้อสรุปตรงที่ว่าลักษณะหัวกระโหลกที่หนากรามหนาหัวกระโหลกที่ใหญ่กว้างเนี่ยจะมีความโหดร้ายรุนแรงมากกว่าคนที่มีลักษณะหัวกระโหลกเล็กก็จะมีลักษณะของเส้นขนอ่อหยิกหรือว่าฟันแหลมคมจริงๆแล้วบทสรุปของมันเนี่ยก็คือลักษณะของมนุษย์ยุคหินนั่นเองอืมแต่เหมือนกับว่าเขาก็ศึกษาด้วยวิธีการเอากะโหลกของ ฆาตรกรผู้ต้องหามาวัดามาวัดเนี่มันก็เลยเป็นแบบกระโหลกแบบเหมือนเหมือนกันเหมือนพิสูจน์ถูกอะว่าแบบฆาตรกรจะเป็นแบบนี้มันไม,ไม่ใช่มีการพิสูจน์ผิดหรือ p l s i f i c a t i o n ด้วยถูกไหมจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วอะแต่ก่อนมันถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะไม่มีใครทำแต่ในปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบนะครับมันมี plastic surgery ที่จะทำให้เรารูปล่างหน้าตาหรือหัวกะโหลกเป็นยังไงก็ได้ หัวแบนหัวกลมก็คือเติมเสริมตัดได้หมดเลยทีเนี้ยเลยคิดว่าการมองแค่โง่เหง์อ่ะในการตัดสินว่าใครอันตรายหรือไม่เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วในปัจจุบันใช่เพราะว่าอย่างอดีตอย่างซีซาลอมโบโซเองพอยุคถัดไปเขาก็โดนโจมตีเหมือนกันว่าการการฟันธงแบบซีซารลอมโบโซว่าให้ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะมาวิพากษ์ได้มันเป็นจุดอ่อนในในเรื่องของสิ่งที่เขาค้นพบเลยด้วยซ้ำใช่มันไม่สามารถการันตีหรือไปฟันธงได้ว่า คนลักษณะแบบนี้จะนิสัยเหมือนกันทุกคนกกมันแค่เป็นล่องรอยที่ยังเหลืออยู่ของวิวัฒนาการความเป็นยุคหินมนุษย์ที่มีความโหดเหี้ยมมาตั้งแต่โบราณเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะธรรมชาติจะคัดสรรเฉพาะคนที่โหดเหี้ยมมันจึงอยู่รอดไงครับคนโหดเหี้ยมเท่านั้นที่จะฆ่าฟันละชนะในการรบกันดังนั้นไอ้ด NA ความโหดเนี่ยอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคนตั้งแต่บรรพบุรุษละ ฉะนั้นอยากรู้จักใครเนี่ยดูแค่ภายนอกไม่ได้แต่เอาจริงเราก็ไม่อยากจะตีตราใครว่าลักษณะภายนอกเราจะไปฟันธงได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีอย่างไรจริงๆในเชิงอาชญาวิทยามันก็ต้องมองหลายๆมิติตอมองหลายด้านจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะมิวได้เชิญดรตรินมาเนี่ยก็ได้หลักคิดในเชิงอาชญาวิทยาที่เป็นประโยชน์มากในการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมเดี๋ยวเราลองไล่เรียงดูหน่อยเผื่อใครอยากจะเอาไปศึกษาต่อเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรื่องของเฟติตใช่ไหมโลกอ่า โรคภัยต่างๆหรือลักษณะบุคลิกภาพหรือแม้กระทั่งความชอบที่เกี่ยวโยงกับความต้องการทางเพศอย่างวอวรฟิเลียก็คืออันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเนาะที่ได้ยินที่ได้รู้ว่ามีจริงๆกลุ่มคนที่ปรารถนาอยากโดนกินอและประวัติความเป็นมาด้วยอของคนที่กินเนื้อคนใช่แล้วก็เรื่องของการสังเกตบุคลิกภายนอกว่ามันสามารถปันธงได้ไหม ว่าใครมีความเสี่ยงที่จะก่อเหตุอาชญากรรมหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจหมดเวลาของครามแมชชีนในตอนนี้แล้วนะคะครั้งต่อไปมิวจะพาทุกคนนั่งทามแมชชีนย้อนกลับไปสำรวจคดีอาชญากรรมในอดีตคดีไหนห้ามพลาดค่ะ